เอาเลยโอ้โห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 โดดใหญ่โดดใหญ่พร้อมกินหรือยังเนี่ยพร้อมมั้งวันนี้มากินอะไรก๋วยเตี๋ยวอะไรโอ๊ยเมนูตั้งเยอะแยะเดี๋ยวไปดูข้างในนะยังไม่รู้เลยไปดูกันร้านอะไรนะนี่ไงมาเห็นนะต้องใส่แว่นนะน้ำสายมีที่หนึ่งด้วยปลาทางไหนวะทางไหนข้างในอู้เดี๋ยวจะได้ไม่เสียงดังตรงนี้นั่งได้ไหมครับสวัสดีค่ะวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวร้านม้วนลูกชิ้นปลาพามากินไก่เลยไก่จากบ้านอยากไก่จากบ้านอยากมาลองกินดูหิวละพร้อมกินเนี่ยพร้อมพร้อมเลยสวัสดีครับเอ็กครับสวัสดีค่ะเอิร์นค่ะเส้นใหญ่ยังจะโฟต้องยำแห้งนะคะไม่เอาเลือดนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแม่เขาอ่านไม่เห็นไม่เอาเย็นตะโฟต้มยำเผ็ดน้อยไม่เอาเลือดไม่เอาปลาหมึกกรอบไม่เอาหมึกกรอบไม่เอาแมงกะพรุนเกาเหลาเกาเหลาไอ้พวกกินแทนรวมถ้าเราต้องใส่ก็เย็นตะโฟกินตะโฟแล้วก็เอาเกี๊ยวหมูแดงทอดมามองเห็นไหมก็คือแบบมองไม่เห็นหรอกมีน้ำชาไหมมีแต่ชาไข่อ๋อมันไม่ใช่ชาแบบนั้นต้มยำแห้งแห้งใช่ไหมพี่ดูน่ากินมากเลยคุกแล้วเนี่ยแรกเลยใช่ไหมไม่แรกของเราดูน่ากินมากคุกโชว์หน่อยน่ากินแล้วคุกโชว์หน่อยน่ากินเลยกินแล้วนะเอาเลยเป็นไงมันอร่อยไหมยังยังไม่กินเพิ่งจะกินเต้าหู้ไม่เผ็ดมากดีขอเจี๊ยขอเจี๊ยเผ็ดมากไม่หวานต้มยำปะเย็นตาโฟต้มยำเฮ้ยของเอิญน่ากินมากเลยอ่ะค่ะโคตรน่ากินอยากกินอันนี้อ่ะเปลี่ยนใจได้ไหมอันนี้คืออะไรอันนี้คือลวกจิ้มลวกจิ้มลวกจิ้มรวมกระเทียมเดี๋ยวลองชิมหน่อยดิไม่กินเส้นเป็นเกาเหลาหวานเกี๊ยวละลายกินน้ำผักบุ้งเยอะผักบุ้งอร่อยเนี่ยผักบุ้งเยอะสบายสบายกินเงินจ่ายเก็บรังไม่พูดแล้วเป็นคนที่สบายกินนี่อันนี้อันนี้คืออะไรครับเกี๊ยวหมูเด้งเกี๊ยวหมูเด้งหอมมากอร่อยไหมนุ๊กอยู่ได้ไหมดิขาวแบบหมวกร้อนอ่ะน่าอร่อยนะจะหมวกร้อนเนี่ยนี่อะไรวะเกี๊ยวปลาเกี๊ยวปลาเฮ้ยมันกินเผ็ดอ่ะแต่ร้านนั้นอยู่ข้างถนนเสียงอาจจะดังไหม
ทำไมวันนี้ฟันหรอวันนี้ลืมรีบออกมาลืมใส่ฟันลืมใส่ฟันปลอมเลยเคี้ยวลำบากเลยอันนี้อร่อยครับอันนี้อร่อยจองไปก่อนรีบจองลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นกุ้งอันนี้สองลูกเลยเนี่ยกินเดือดเป็นไงเอิญทอดนี่อร่อยจิ้มจิ้มกูอร่อยชอบปลาตุ๊กเป็นป้องๆกินที่ไหนก็อร่อยที่นี่เราลองเส้นใหญ่ได้ใช่คิดว่าเส้นใหญ่อร่อยได้ไงชอบไปไหนชอบไปไหนหรอชอบไปนี่ชอบของเราแล้วก็ชอบไปนี่ชอบทำยากอันนี้คือใช้อุปกรณ์พิเศษนะครับมือระหว่างที่มากำลังนี่ก็ต้องขโมยชิ้นสุดท้ายแอบขโมยชิ้นสุดท้ายก็กินชิ้นสุดท้ายไป2อย่างแล้วอันนี้เป็นวิธีการดัดแปลงนะครับเนื่องจากมาม่าลืมใส่ฟันปลอมมาแล้วดูแล้วเคี้ยวไม่ได้แน่นอนฟันเหลืออยู่ไม่กี่ซี่แต่ดีที่สุดก็ควรจะต้องใส่ฟันปลอมนะเพราะถ้าไม่มีฟันก็ไม่รู้จะเคี้ยวยังไงก็ต้องใช้อย่างนี้ใช้หั่นว้าวไม่พออ่ะวันนี้เอิญเลยไม่ได้ไปซื้อไข่นะครับมันมีอย่างนึงที่มาจะต้องเผื่อท้องเหลือไว้คืออะไรอยู่ในนี้แหละอยู่ในเมนูนี้มามองไม่เห็นเผากล้วยนี่หวานน้อยได้ไหมหรือว่าเป็นสำเร็จแล้วของั้นเอาไอติมกะทิ1แล้วก็เผากล้วย1ใช้มือแล้วใช้มือแล้วอันดับยืดเลยอันนี้ครับอันนี้คือเปิบไม่ที่สะดานใช้มืออันนี้ละความอร่อยก็คือใช้มืออร่อยไม่อร่อยไม่รู้ใช้มืออ่ะถ้าใช้มือแปลว่าอันนี้ไอติมกะทิสองครกสามอุ้ยมากกว่าสองอีกใหญ่มากเยอะมากเต็มถ้วยเลยอันนี้คือเผากล้วยปุ๊บนี่ระหว่างตอนนี้เนี่ยกล้องหันไปมองดูจะมีผู้หญิงคนหนึ่งน้ำลายไหลกำลังกินลูกชิ้นแต่ตานี่มองนี่อร่อยนะกล้องอาจจะเบี้ยวๆไปบ้างเพราะว่าไม่ได้สนใจกล้องเลยคือมั่วลุกชิ้นเลยมากินไอติมเลยเยอะจนล้นถ้วยเฮ้ยกินอร่อยพ่อกับเจ้าบางนี่เหมือนบันเทิงโอ้โหโอ้คำว่ามันอันนี้หมดเร็วยิ่งกว่าก๋วยเตี๋ยวไงใช่พอให้เยอะเลยอ่ะแต่ถ้ามันมีพวกข้าวหมี่หออะไรพวกนี้จะดีมากดูหน้าตาคนชอบกินไอติมคนนี้หรือคนนี้ หรือคนนี้หรือคนนี้มาเป็นไงขอบคุณอร่อยไหมมันไม่ขับไว้หรอหมดละไอ้หันใส่ติมมาไอ้ติมอร่อยมากเลยใส่ตู้ไว้นั่นน่าจะเป็นสิ่งที่ชอบเนี่ยเลยยี่ห้ออะไรนะสวิตคาเฟ่ไอติมกะทิสดมีเบอร์โทรด้วยใช่แค่ไม่หวานเลยอ่ะนี่ไม่มีความรู้สึกหวานเลยแหละเดี๋ยวแม่ต้องไปเล่นที่ลาดกระบังก่อนเดินตักเฮ้ยระวังนะกินเยอะไปปัดไม่ดีเลยตักแค่โอ้โหเป็นพร้อมเลยดูนะเดี๋ยวจะตักให้ดูว่าเมื่อกี้มาตักยังไงมาตักเป็นพร้อมเมื่อกี้เห็นเลยตักอยู่4ชิ้นอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็ไม่มีเขาบอกว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้หมดละหมาหมดฟองเอ๊ะอันนี้จะล้างทานได้เลยใช่ไหมครับกินขนาดนี้ไม่ต้องล้างแล้วกินขนาดนี้จะล้างทานให้ด้วยไหม
โอ้โหโอ้โหโอ้โหหมดเรื่องโอ้โหโอ้โหอันนี้คืออะไรครับถ้าไม่บอกนี่คืออะไรไอติมกะทิอันนี้คือไอติมอันนี้เขากล้วยเยี่ยมอันนี้น้ำซุปทุกอย่างหมดอันนี้คืออะไรแม่เฮ้ยลวกจิ้มลวกจิ้มตอนนี้เย็นตะโฟอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เลยหมดเกลี้ยงเย็นตะโฟต้มยำอันนี้เป็นอะไรวะเกี๊ยวนะเกี๊ยวทอดเกี๊ยวทอดมีหมดถือว่าคือหมดหมดทุกอย่างทีนี้เราจะทำยังไงให้แม่เราครอบครัวเราคนที่เรารักเนี่ยอยู่กินของอร่อยกับเราไปนานๆไม่ได้กินแป๊บเดียวแล้วก็อ้วนเป็นโรคไม่สบายต้องหาหมอต้องกินยาต้องเข้าๆออกๆเป็นเดือนละเทคนิคง่ายๆนะครับเนี่ยมื้อนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่จริงก็คือให้กินปลาแค่น้ำเปล่าจะเป็นชาเขียวหรือชาดำก็ได้แต่มื้อนี้เลือกกินชาเขียวสารที่อยู่ในชาเขียว2 อย่างนะครับก็คือ ECTC ECTCกับเซเลเนียม2 อย่างเนี้ยมันจะช่วยลดโอกาสที่จะดูดซึมสารสลอดเข้าไปในอาหารทะเลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาหมึกมักจะมีสิ่งที่เราไม่ชอบที่เราไม่ต้องการอยู่ในสลอดเราต้องยอมรับอย่างนึงว่าโลกมันสกปรกขึ้นถูกไหมสมัยก่อนนะตอนสาวๆนะเป็นไงเวลาอากาศหายใจเข้าไปเป็นยังไงครับทุกคนนี้เป็นยังไงไม่ได้บอกว่าอาหารทะเลทุกอย่างมันจะมีสารปลอดปนเปื้อนครับแต่ร้านที่เรากินชาเขียวชาดำเข้าไปมันก็ลดโอกาสถามว่าถ้าเผอิญว่ามันมีมันก็ลดโอกาสในการดื่มซึมแต่ถ้าสมมติมันไม่มีเอ้าชาเขียวมีประโยชน์ตั้งเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นถ้าลองปรับใช้กันดูการไปกินอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมึกก็แทนที่จะดื่มเป็นน้ำเปล่าก็ดื่มเป็นชาเขียวชาดำก็ได้ลองตอบใช้กันดูนะครับเป็นไงวันนี้รู้สึกยังไงร้อนมาก ชอบอะไรไหมชอบลูกชิ้นลูกจิ้มอ๋อชอบลูกชิ้นลูกจิ้มชอบลูกจิ้มกะทิชอบลูกจิ้มกะทิแล้วลองมาไหมล่ะเย็นตะโฟก็ชอบไม่มองกล้องแล้วมองแต่ของกินมองแต่ของกินของกินใช่ไหม